วันนี้เรามีทีมนักแสดงนะครับจากซีรีส์ที่กำลังคิดอยู่ในตอนนี้เลยนั่นก็คือแซนดี้เดอะซีรีส์นี่ตรงนี้เลยเยอะแยะขนาดนี้ขอแนะนำตัวก่อนใครเป็นใครกันบ้างเดี๋ยวเริ่มจากสวัสดีค่ะชื่อหงโยกค่ะรับบทเป็นหงโยกค่ะสวัสดีค่ะก้าวสุภัทราค่ะก็รับบทเป็นแซนดี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะนันค่ะรับบทเป็นแคมแคมค่ะค่ะสวัสดีค่ะไอค่ะรับบทเป็นฟ้าสายค่ะสวัสดีครับโอ้ครับผมรับบทเป็นคุณเก้งครับผมผู้ชมจะมองไม่เห็นใช่ไหมอยู่ข้างในลึกไม่เห็นไม่รู้จังหวะแหวกแหวกแหวกทีนี้ในเรื่องนี้เห็นแบบว่ามีการพลิกคาแรคเตอร์กันเยอะแยะเลยโดยเฉพาะน้องก้าวอยากถามทีละคนเลยแล้วว่าดีกว่าว่าคาแรคเตอร์ที่ตัวเองได้รับกับตัวเองเป็นไงเห็นเหมือนหรือว่าแตกต่างเป็นยังไงบ้างค่ะเริ่มจากก้าวเลยก็เป็นแสนี้ก็จะเหมือนแบบพลิกจากตัวละครที่เราเคยเห็นกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจากที่เคยเล่นมาอะไรเงี้ยก็แสนี้ก็จะเป็นแบบเป็นผู้หญิงแบบเฉิมเฉิมเบ้อเบ้ออะไรอย่างเงี้ยหน่อยอะค่ะคือเขาจะมาจากต่างจังหวัดแล้วก็ต้องมาทำงานในกรุงเทพซึ่งเขามีความใฝ่ฝันว่าแบบอยากจะเป็นครีเอทีฟอะค่ะเขาก็เลยบอกว่าต้องทะเยอทะยานแล้วพอเขามีโอกาสที่จะได้มาทำงานในบริษัทเนี่ยปรากฏว่าเพื่อนรอบข้างเขาเนี่ยก็จะแบบรู้สึกไม่ชอบเขาเพราะว่าด้วยลักษณะการแต่งตัวของเขาเนี่ยจะแบบว่าสีสันสดใสสวยงามมากเพื่อนก็จะแบบไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะก็จะแบบว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่พีคมากๆค่ะค่ะก็จะรับบทเป็น AE ในบริษัทนะคะเขาก็จะออกจะมั่นใจเปรี้ยวๆหน่อยแล้วจะคอยจิกกัดแซนดี้ด้วยคำพูดค่ะค่ะก็เป็นรับบทเป็นแทมๆนะคะแทมๆในเรื่องก็จะเป็นกราฟิกดีไซน์ก็บุคลิกอะไรเงี้ยก็จะเหมือนตัวจริงคล้ายๆกันนะคะแต่ในเรื่องก็จะดีขี้วีนกว่าน้องแล้วแล้วก็คือไม่ชอบไอ้ตัวเนี้ยเพราะว่าเพราะไอ้ตัวนู้นเราไม่ชอบเราแอบชอบเพื่อนเราอยู่แอบชอบกันหยกในเรื่องและทีนี้ก็ในเรื่องก็เลยไม่ชอบในเรื่องในเรื่องว่าชีวิตจริงไอ้ก้าไม่ใช่หรอแล้วก็มาที่ไอ้ค่ะเดี๋ยวอยู่มันจบเลยอ่ะฟังยังไม่รู้เรื่องเลยบอกว่าในเรื่องเนี่ยสรุปว่าชอบผงโยกแล้วผงโยกไม่ชอบก้าวก็เลยไม่ชอบก้าวไอ้เนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยค่ะคือเราอยู่คนละฝ่ายเลยค่ะแล้วเราไม่ชอบทุกคนในนี้เลยค่ะคือเขาไม่ชอบกันแต่เราไม่ชอบเขาทั้งหมดเพราะว่าเราเป็นคนละฝ่ายแล้วเหมือนในเรื่องนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับบริษัทโฆษณาจะมี2ฝ่ายอยู่ในบริษัทเดียวคือแบ็คทีมกับไวท์ทีมแล้วเราเนี่ยอยู่คนละทีมกับเขาก็เลยทำให้เราไม่ชอบใครสักคนแหละเพราะว่าเราอยากจะชนะทีมเขาก็เลยร้ายแบบเรื่องนี้ก็ยังฮะไม่นะนี่มันจะจ่ายวันนี้นะเพราะว่าได้ชมตอนที่หนึ่งไปแล้วแล้วก็จริงเหรอตกลงอยู่ฝ่ายไหนวะทุกคนมีเงื่อนงำของตัวเองผมอยู่ฝ่ายไหนครับคนนี้แบบโอ้นี่มันฝ่ายนี้ไงนี่ไงให้พี่ทายดูผมอยู่ฝ่ายไหนครับคือก็เหมือนจะดีแต่ก็เหมือนจะดีโทรหาใครก็ไม่รู้นั่นไงนี่แสดงว่าดูจริงดูจริงเลยผมนี่ในเรื่องนี้เป็นจอมวงการเลยครับผมเป็นจอมวงการเป็นแบบว่ามีแผนร้ายอยู่ตลอดจากวงการก็เป็นเลขาใหญ่ของท่านประธานครับผมก็จะไม่ได้อยู่ทางไวท์ทีมหรือไม่ได้อยู่แบล็คทีมก็จะเป็นคนนำสารจากท่านประธานมาจัดการไอเด็กพวกนี้ทีนึงที่โทรคุยนี่คุยกับท่านประธานอย่างนี้ต้องดูมีหลายคนก็เห็นเรื่องนี้อ้างอิงมาจากอาร์ลีเดนตี้มีใครเคยได้ชมเรื่องซีรีส์เรื่องนี้บ้างค่ะได้ชมเป็นยังไงแล้วคิดว่าความแตกต่างระหว่างแซนดี้กับตัวอาร์ลีเดนตี้เป็นยังไงก็ถามว่าเหมือนเลยซะทีเดียวไหมน่าจะเป็นเขาโครงมากกว่าค่ะเพราะว่าด้วยความที่เป็นเด็กต่างจังหวัดก็จะแตกต่างอยู่แล้วคือตัวอัคลีเบตตี้เนี่ยเขาอาจจะแบบว่าด้วยชื่อเขาคืออัคลีก็คือเป็นผู้หญิงที่หน้าตาไม่ดีคนนึงแต่งตัวไม่ดีเฉยๆแต่ว่าก็เป็นคนเก่งซึ่งก็คล้ายๆกับตัวแสนดีแต่แสนดีเนี่ยคือเป็นผู้หญิงที่แบบว่าไม่ได้หน้าตาไม่ดีอะคือหน้าตาดีอะแค่แต่งตัวไม่เป็นเฉยๆถ้าแบบปรับรูปลักษณ์นิดหน่อยก็จะกลายเป็นแบบว่านางฟ้านางสวรรค์เราจะได้เห็นแสงที่สวยๆอันนี้ต้องไปลุ้นเรื่อยๆต้องไปลุ้นดีกว่าค่ะก็เห็นกลิ่นมาเยอะเลยเราต้องทำอะไรบ้างที่จะให้กลายเป็นสาวเฉิมเนี่ยก็ต้องแรกๆเขาก็จะแบบว่าให้แบบทารองพื้นทาแป้งเฉยๆแบบว่าแทบจะไม่มีบัชออนหรือว่าอะไรอย่างนี้เลยแปะบงใบหน้าอะไรเงี้ยแล้วแบบว่า
แว่นแอคเซสซอรีเต็มตัวมากๆแล้วก็ให้ไปแบบว่าทำเพจดัดฟันนะคะแบบว่าเหมือนต้องหลอกว่าเออเราดัดฟันอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูเปลี่ยนไปเยอะเลยใช่ค่ะแล้วมีชอบชุดของเขาไหมเราให้หัวเราให้ชอบใส่กันดีกว่าค่ะทุกครั้งที่ใส่มีความแบบเฮ้ยก็เพราะมีพวกพี่นันเนี่ยแหละค่ะคอยแบบว่าเซลล์เซลล์หัวหน้าสวยเออแล้วพี่นันหลับเป็นปกติแล้วใช่ไหมพี่หงโยถ้าเก็บกลับบ้านได้เก็บกลับไปจริงป่ะจริงป่ะจริงแล้วก็อยากจะเก็บแล้วก็ส่งไปให้พี่นันนะเนาะเป็นคนเกิดคือแอบเขาใส่ไหมคือต้องบอกเขาใส่อะไรก็สวยจริงๆเพราะว่าทำให้เขาหน้าเกลียดไงก็ไม่น่าเกลียดไปดูแลจริงไหมพี่ได้ดูตอนแบบน้องคือแบบน้องคือเป็นคนน่ารักสงสารไงเนี่ยคนดูสงสารก็แสดงว่าแสดงดีไงทุกคนก็แบบอินใช่ไปจากที่เคยเล่นแบบบทเปรี้ยวๆไงคราวนี้มาแบบเป็นแสงดีทำงานบ้านเยอะไหมจริงๆก็ทำมาค่ะเวิร์กช็อปหลายรอบแต่ว่าก็พยายามทำความเข้าใจกับตัวละครมากกว่าค่ะและอีกอย่างมันไม่ได้ยากมากเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่แบบว่าคอมเมดี้อะค่ะมันหนูก็แบบเป็นคนขำๆอยู่แล้วรุ่นๆอยู่แล้วก็เลยไม่รู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่ยากมากแล้วแบบก็โชคดีค่ะพี่ๆทุกคนก็น่ารักเป็นกันเองกันหมดแล้วแบบช่วยส่งช่วยอะไรอย่างเงี้ยให้ตลอดมีใครเห็นแสนดีแล้วแบบขำมั้งวะยังไม่ทันได้กล้องซีนเลยเห็นเขาแต่งก็เนี่ยค่ะตลอดเลยขำใช่ป่ะมันหนังจริงมันหนังจริงถ้าเป็นคนตื่นคือตายตื่นก็ไม่ไหวแล้วแต่พอเป็นก้าวก็เลยรอดอยู่แล้วก็คือแต่จริงก็บอกว่านั่นว่าด้วยเสื้อผ้าของตัวแสนดีเขาก็บ่งบอกอะไรบางอย่างนะคะว่าจริงๆแล้วถามว่าเขาแปลกจากคนอื่นเขาก็ไม่ได้ผิดนะคนเรามีอย่างนี้ในสังคมกันเยอะเขาไม่ได้ผิดชีวิตเราต้องมีสีสันอะไรเงี้ยบ้างถูกต้องมันแล้วแต่ความรู้สึกของแต่ละคนทีนี้มาถึงน้องๆแล้วนาราฟันเราเคยจะแบบโอ้ยร้องเพลงอยู่บนเวทีคราวนี้แบบว่าเฮ้ยคุณโดดมาเล่นซีรีส์เลยไม่ใช่หนังด้วยเป็นซีรีส์อีกตอนยาวอีกเป็นไงเราต้องทำกันบ้างมันยากไหมก็ค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าพูดได้ว่ามือใหม่มากจริงๆเป็นเรื่องแรกแล้วก็เจอกับนักแสดงมากมายพี่อ๋อมสกาวใจพี่ตองพักล้ำในพี่แมทธิวดีเนี่ยคือแต่ละคนก็ระดับบิ๊กบิ๊กอ่ะแล้วก็ครั้งแรกก็เกรงยังเกรงอยู่กลัวแบบจะผิดแล้วจะทำให้พี่เขาเสียเวลาตอนนี้ก็ยังเกรงนะคะเนี่ยผมใช่ทุกท่านก็ดีพอดีเนี่ยคนนี้เขาจะเล่นมาเยอะแล้วเขาจะคอยสอนเราเป็นนักแสดงผู้หญิงอาวุโสละเข้ากันแต่เด็กใช่ไหมได้ไหมได้ไหมนะก้าวใช่ค่ะพอเลยโอ้ที่กับว่ายงานเล่นเยอะมาทำต่ออ๋อก็บอกแล้วว่าเขาเล่นเหมือนเอาบทมาเลยเล่นค่ะก็เป็นเรื่องแรกเหมือนกันค่ะเป็นเรื่องแรกที่เป็นซีรีส์ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมารับบทร้ายด้วยเราก็ไม่ค่อยถนัดเลยจริงเนอะมันแบบฝืนตัวตรงเลยไม่ตรงเลยใช่ค่ะก็เลยแบบต้องเวิร์กช็อปกันหนักมากมากไม่ดีขนาดนั้นก็ดีค่ะสนุกดีแล้วก็ที่ยากที่สุดก็คือเราต้องมาแสดงกับพี่ๆนักแสดงอาวุโสแต่ละคนก็สนุกดีครับเด็กๆก็เฮฮากันดีก็ต้องคอยเตือนว่าแบบอย่าทะลึ่งมากในบางจังหวะอะไรเงี้ยแต่มันจะไม่งานไม่ใช่คนอื่นหรอไม่ใช่หรอใช่แต่ก็ยังไม่ทะลึ่งอะไรเงี้ยนี่เด็กๆนี่อย่างตัวดีเลยนะคะเขาจะชอบแบบพี่เต๋าเปลี่ยนเสื้อนี่ไม่ได้ต้องแบบว่าไปคอยดูมันเป็นเวลาที่แบบมันเป็นเวลาของเราคือเวลาผู้หญิงที่แบบรอบกองที่ต้องแบบตอนที่เต๋าเขาจะไม่ชอบไปเปลี่ยนเสื้อในห้องน้ำไม่รู้ทำไมรู้ตัวว่าเปลี่ยนเลยชอบถอดเลยแล้วคุณองค์นี้ก็คือต้องเจอทั้งรุ่นใหญ่รวมไปถึงเจอเด็กๆด้วยใช่ครับก็รุ่นเดียวกันอย่าใช้คำว่าอาวุโสอย่าอย่างเลยนี่มาถามถึงในบทบาทอยากดูจังแบบทำไมต้องแกล้งคนเนี้ยทีละคนเลยทำไมต้องแกล้งเขาอ๋ออย่างตัวค่ะสงสารแล้วรู้สึกแบบสงสารมากสงสารก็สงสารนะแต่ดันแบบสวยไงแล้วก็แบบอยู่บริษัทเราก็เดินอยู่ฝั่งของเราใช่ไหมคะก็จะเป็น AE แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนสมัครเข้ามาอยากเป็นครีเอทีฟอยากเป็นมากเหมือนแบบอาชีพที่ใฝ่ฝันแล้วเขาแบบดีเข้ามาแต่งตัวก็แปลกแถมเจ้านายชอบอีกเฮ้ยแบบมันเต้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบทำตัวแบบเด่นเกินหน้าเกินตาจะไม่ชอบใส่เสื้อผ้ามาเยอะแต่เย็นเขากินข้าวไม่มีใครกินด้วยก็บอกแล้วว่าให้ทำทันไปก็ไม่ยอมไปเพราะเขาต้องอยู่กับเราในเรื่องจริงก็อยากไปอยู่หรอกนั่นเหรอเดี๋ยวหลักฉากเลยนะตกหยอดอะไร
ีแล้วนะวันนี้หยอดหลายทีแล้วนะไม่ต้องจะไม่ถลุกแล้วนะเขาเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยอะค่ะเข้ามาแล้วก็กลายเป็นว่าเจ้านายเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้พิเศษอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแล้วก็เหมือนทุกที่ในที่ทำงานเนี่ยมีคนนึงที่เจ้านายแบบรักเป็นลูกรักมันก็จะเพื่อนร่วมงานไม่ชอบก็ได้ของไอซ์เนี่ยค่ะคือไอซ์ไม่ได้รู้สึกไม่ชอบเขาคือเรารู้สึกว่าเขาเนี่ยต้องด้อยกว่าเรามากมันใจดังนั้นเราก็เลยแบบว่าไม่รู้สึกว่าเขาเป็นใจเย็นแบบใช่คืออย่างของหยกเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวของแสนดีเนี่ยเป็นคู่แข่งเพราะว่าเขามาแย่งตำแหน่งกันแต่เราเนี่ยอยู่คนละฝ่ายแล้วเราอยู่ในตำแหน่งเดียวกันด้วยก็คือเลขาก็คือเราไม่รู้สึกว่าเขาเป็นคู่แข่งเพียงแต่ว่าด้วยความที่เจ้านายเราเนี่ยร้ายกับฝั่งนี้แล้วเจ้านายเราเนี่ยก็เขาอยากทำทุกอย่างให้ฝั่งนู้นแพ้แล้วเราก็อยากจะทำให้เจ้านายรักเราเราอยากจะแบบขึ้นไปเป็นแบบใหญ่ๆกว่านี้เราก็เลยทำทุกอย่างที่เจ้านายสั่งมาสองข้างที่แย่ไม่พอครับแรงมากแรงมากพูดมาทุกบทแรงสีไม่เอาสีไม่พูดหน้าสีโอ้อะได้อิจฉาในตัวผมไม่อิจฉาใครครับไปสื่อเป็นเดียวเดี๋ยวจะรู้ว่าแผนการของเจ้านายทั้งสองคนเนี้ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นแผนการของโอ้โหจะละครได้จอมโบการเลยเอ๊ะอ่ะกดมูทูธอีกเยอะนี่ต้องมาถามแสนดีแล้วล่ะคือคาแรคเตอร์เราทำไมคนอื่นเขาอิจฉาเราทั้งหมดเลยนางเอกไงก็ต้องโดนแกล้งทำไมอ่ะเดี๋ยวแล้วเสียงหัวเราะตะกี้ไม่ใช่นางเอกแล้วดูตัวทางนี้แล้วเนี่ยที่เห็นในซีรีส์เรื่องนี้จะพูดตลอดก็คนที่ดูเนี่ยจะรู้เกี่ยวกับแกนรวมไปถึงเปลือกว่าแบบเฮ้ยมันแตกต่างกันยังไงมันเป็นภายนอกต้องสวยมาจากภายในหรืออะไรน้องก้าวลองอธิบายคือจริงแสนดีก็จะเป็นเหมือนแบบตัวละครที่ให้ท่านชมเห็นนะคะว่าก็จะมีคนแบบเนี้ยอยู่ตามสังคมเยอะแยะไม่ใช่แต่งตัวแบบแสนดีนะแต่หมายถึงว่าเปลือกของเขาเนี่ยบางทีอาจจะแบบดูแย่มากเลยแต่ว่าจิตใจข้างในเขาเนี่ยแก่นของเขาเนี่ยเป็นคนดีส่วนแบบเวลาที่เราไปทำงานอย่างเงี้ยก็จะมีหลายคนที่เป็นทั้งมีแก่นแล้วก็มีเปลือกของตัวเองทุกคนนะคะเวลาออกมาจากบ้านเราก็ต้องใส่หน้ากากเข้าหากันเพราะทุกวันนี้คือแบบว่าทำงานเราต้องใส่หน้ากากแล้วอ่ะคือเดินออกแค่ก้าวออกจากบ้านเราต้องใส่หน้ากากทั้งที่จริงๆแล้วเราอาจจะแบบไม่รู้สึกอย่างนั้นหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้แบบเหี่ยวอ่ะรู้สึกแบบโหจิตใจมันแย่มากเลยแต่เราก็ต้องยิ้มอะไรเงี้ยมันก็คือเปลือกของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยในสังคมของเราเนี่ยปัจจุบันเนี้ยมันมีอะไรที่แบบแย่ๆเยอะค่ะคนเราอาจจะทำตัวเป็นคนดีแต่จริงๆแล้วข้างในเขาอาจจะแบบหวังไม่ดีสำหรับคนข้างหลังค่ะก็ต้องติดตามชมนะคะอะไรนะครับเผือกโอเคครับเปลือกก็จริงๆซีรีส์เรื่องนี้น่าสนใจมากตรงที่มันเราไม่ได้ตัดสินว่าเปลือกเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าคนเราจะต้องไม่มีเปลือกนอกเราเข้าใจว่ามันในโลกวัตถุนิยมที่เราต้องอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็บางทีมันจะต้องมีแต่ว่ามีเพื่ออะไรมีมากแค่ไหนมีในสถานการณ์ไหนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องนั้นได้อย่างดีแล้วก็เจ็บแสบมากน่าสนใจมากต้องดูจริงยิ่งทำให้ยิ่งอยากดูเลยจริงใช่ค่ะเคยเห็นมีเรื่องนี้เป็นวงการโฆษณาทำงานออฟฟิศบางคนก็แบบว่ายังเรียนอะไรอยู่เลยเคยคิดบ้างไหมว่าตัวเองอยากจะไปทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศหรือวงการโฆษณาในใจจริงก็น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เรียน PR อยู่ด้วยค่ะก็แล้วพอมาได้เริ่มดูในบทเรื่องนี้ก็รู้สึกว่ามันมีหลายสถานการณ์ที่เราต้องแก้ไขมีเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ค่ะก็สนุกมันดูกลายเป็นการทำงานที่สนุกใช่แต่จริงๆอาจจะไม่สนุกก็ได้แล้วก็ไม่ได้เป็นนักแสดงเคยแบบฝันว่าเป็นพนักงานออฟฟิศอะไรโอ้ยก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะจริงๆแล้วแบบเราคิดว่าเราอยากทำงานกับที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เคยคิดนะว่าเราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ได้ทำงานตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะว่างานตรงนี้มันเหมือนเป็นงานที่แบบเราต้องไปเจอคนบ่อยๆแล้วก็เจอคนแปลกหน้าบ่อยๆใช่ไหมคะคนที่เราไม่รู้จักก็ต้องแบบทำตัวใหม่ตลอดเหมือนแบบต้องทำวางตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือตลอดเวลาต้องคิดตลอดเวลาแบบพอถ้าสมมติว่าเราไปทำงานในออฟฟิศอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบเฮ้ยมาทำงาน9โมงแล้วก็แบบมานั่งเฉยๆพิมพ์กลับบ้านอะไรเงี้ยทุกคนแบบบางคนอาจจะแบบว่าเบื่ออะไรเงี้ยแต่หนูเป็นคนแบบชอบความจำเจจริงทุกคนบอกว่าเฮ้ยทำอะไรก็ได้กินอะไรอย่างเดิมอะไรเงี้ยค่ะ
แต่เราก็พูดไม่ได้ไงเพราะเราก็ไม่เคยแบบลงมือไปทำนั่นแหละเคยคิดไหมจริงๆเราเคยทำมาแล้วงานที่เป็นรูทีนหรือว่างานพวกออฟฟิศอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทำได้จริงถามว่าทำได้ไหมทำได้ค่ะแต่ว่าการทำงานแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะคนที่แบบเขาเรียกว่าเป็นแบบเนี้ยพวกเราเนี่ยอาจจะไม่เหมาะมันอาจจะแบบอยู่ที่เดิมๆก็ค่อยได้ไม่กล้าอย่างไม่เคยลองเนี่ยอาจจะรู้สึกเฮ้ยลองดูแต่เราลองมันแล้วรู้สึกว่าแบบนี้มันอาจจะใช่กว่าอะไรเงี้ยมันได้เจอผู้คนหลากหลายมันเหมือนกับว่าเราในทุกวันการทำงานมันจะต่างกันแต่ว่าการทำงานแบบนั้นเนี่ยก็จะยังแบบเหมือนแบบทำยังไงก็ยังทำเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถามว่าคนที่ทำงานแบบนั้นได้ดีเขาก็ต้องรักด้วยแต่สำหรับนั้นรักอาชีพแบบนี้การทำงานแบบนี้ก็ทำอะไรก็ได้ค่ะคุณเต็งแบบมันก็ดีเกลียดมากครับผมน้องไอซ์เป็นไงก็คงคล้ายๆกันนั้นค่ะก็คือถามว่าเราทำได้ไหมเราก็ต้องทำได้ละค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วงานแบบไหนก็คือเราก็ต้องแบบใช้ความสามารถที่แตกต่างกันไปแล้วก็จริงๆงานออฟฟิศก็ไม่ใช่ว่ามีรูปแบบเดียวก็คือเขาก็มีสาขาของเขาใช่ไหมคะจริงๆมันก็นะถ้าทำจริงๆก็คงจะทำได้แต่ถามว่าถ้าชอบอะไรมากกว่าก็คงจะชอบที่จะทำงานก็ใช้ความสามารถที่เราคิดว่าเราถนัดมากกว่าค่ะก็ถ้าไอจะเลือกทำอะไรสักอย่างก็คงจะต้องเป็นทางสายทางศิลปะทั้งหมดนะคะเพราะว่าไม่ตั้งใจเลยอ่ะคุณโอ๊คนะครับผมเบื่อครับถ้าทำในอะไรผมทำไม่ได้อย่างในเรื่องที่ผมทำไม่ได้ไม่ได้ผมแย่ครับต้องมาใช้เรือนร่างเต็มใช้เรือนร่างอย่างทุกวันนี้ก็เบื่อแล้วนะคะที่เป็นผู้ชายก็เบื่อใช้เรือนร่างใช้แบบหน้าตาหายจริงอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมจ้าถูกท้ายแล้วท้ายสุดแล้วในตอนเนี้ยในยุคที่แบบซีรีส์มีทั้งช่องเคเบิลทั้งดิจิตอลทีวีมีเยอะแยะเลยคิดว่าแซนดี้เดอะซีรีส์มีอะไรที่ผู้ชมจะต้องดูก็อย่างที่บอกจริงว่าแซนดี้เดอะซีรีส์ของเราเนี่ยเป็นซีรีส์น้ำดีจริงๆนะด้วยเนื้อเรื่องด้วยอะไรอย่างที่ได้ติดตามมาคนอยากดูตอนแรกก็จะแบบเฮ้ยชอบแล้วอยากรู้จังตอนต่อไปจะมีอะไรมาท้าทายจะมีข้อคิดอะไรมาฝากก็เรามีแขกรับเชิญทุกอาทิตย์ค่ะไม่ซ้ำอย่างวันนี้ที่จะฉายก็จะมีพี่ทงด้วยค่ะแล้วก็ผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆค่ะยังไงก็ฝากติดตามเนื้อเรื่องเพราะว่าจะค่อนข้างเป็นไปอย่างเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นแล้วก็สอนข้อคิดดีๆค่ะก็อย่างที่พี่ทงยกบอกว่าคือเราในทุกตอนเนี่ยก็จะมีแบบว่าแง่คิดดีๆทุกตอนแล้วก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะคะมาในก็จะมาเพิ่มแบบสีสันให้กับพวกเรานะคะก็ทำให้แบบละครมันเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันพฤหัสศุกร์นะคะ2:15-3:15ค่ะนานมาถึงไหนกันบ้างทำไมผู้ชมต้องชมซีรีส์เรื่องนี้ค่ะสำหรับนั้นนะคะเรื่องแสนดีเดอะซีรีส์เนี่ยนอกจากจะมีนางเอกที่สวยมากๆระดับประเทศแล้วนะคะมีนี่ชมฝั่งดีบ้างก็ได้นางร้ายก็หน้าตาเหมือนเต้าหู้และเอไออะคะเอไอก็ไปพูดยากเองก็พูดยากติดคอมีนะคะเอาว่าเรื่องนี้คือไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหลักหรือว่านักแสดงสมทบเนี่ยต้องบอกว่าทำงานเต็มที่ทุกคนแล้วก็เป็นซีรีส์ที่สะท้อนสังคมอีกแบบนึงที่บอกไปว่าไม่ได้มีคนสีขาวสีดำแต่ว่าทุกคนเป็นสีเทาเหมือนกันหมดมีเหตุผลของตัวละครแล้วก็การกระทำทุกอย่างไม่ว่าเขาจะทำดีหรือไม่ดีเนี่ยมันเหมือนคนทั่วไปมนุษย์ทุกคนก็มีแพชชั่นบางอย่างนะคะก็อยากให้ลองติดตามดูก็เป็นเรื่องราวที่น่าจะสนุกแล้วก็เหมาะกับคนชิคๆอย่างเราทำได้นะคะทางช่อง True For You วันพฤหัสบดี 2:15 ค่ะค่ะก็อย่างเสริมจากนั้นละกันนะคะเรื่องของแบบว่าใครทำดีหรือไม่ดียังไงคือแต่ละคนมีเหตุผลของตัวเองนะคะอย่างตัวทางฝ่ายของพี่ตองเองหรือฝ่ายของพี่อ๋อมเองคือมันมีที่มาที่เขาจะต้องมาแข่งขันกันมันมีที่มาที่แต่ละคนจะต้องไม่ชอบกันคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใครจะต้องมาใครจะต้องแบบมาทำอะไรหลายๆใส่กันอย่างเงี้ยคือมันอาจจะมีบ้างแหละแต่ว่าสำหรับเรื่องเนี้ยคืออยากให้ดูไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรอีกเยอะแยะเลยที่ในตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยให้ผู้ชมได้ดูกันก็อยากให้ลองดูค่ะว่าเหตุผลของแต่ละตัวละครคืออะไรดูลึกลับซับซ้อนต้องดูเพราะว่าผมเล่นจริ
จริงจริงจริงพอแค่นั้นครับผมไม่ได้ควรให้ผมมีงานมีการทำต่อไปนะครับวันนี้ทางรายการดีใจมากที่จะแวะมาหวังว่าจะมากันอีกวันนี้เราก็มีของที่ระลึกนะครับเป็นนาฬิกาจากตัวพิชเช่นอินนิแวร์มาฝากกันด้วยสวยมากนอกจากนี้มีแอปทูวิชั่นอินนิแวร์ที่นอกจากทุกคนจะสามารถชมแซนดี้เดอะซีรีส์ในนี้ได้ก็จะมีภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะครับพวกก็ซิลล่าการ์เดียนออฟเดอะกาแล็กซี่ให้ไปใช้กันฟรีเลยโหลดฟรีดูฟรีทุกอย่างเลยนะครับมีวอชเชอร์ด้วยนะครับมีวอชเชอร์ด้วยเขาบอกสนุกมากคุณไปโหลดแล้วไม่มีสำหรับพี่โอ๊คเดี๋ยวๆวันนี้เราก็ขอขอบคุณมากแล้วคิดว่ายังไงเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเจอกันอีกแน่นอนแล้วก็ฝากผู้ชมด้วยนะครับอย่าลืมติดตามชมแซนดี้เดอะซีรีส์น้องๆนี่ตั้งใจทำเรื่องนี้กันเต็มที่เลยวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะแซนดี้ของสำราญค่ะต้องไปธนาคารผมไปด้วยต้องไปเก็บแชร์เฮาส์ข้างๆอะค่ะไปก่อนนะคะใครจะสนุกอะไรกับใครไม่ทราบจ้ะไม่ได้หมายความว่าเธอต้องมาชอบฉันนะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเธอไม่ชอบฉันด้วยอ่ะเธอเข้าใจใช่ไหมคือเธอไม่ชอบเธอเข้าใจหรอกนะเข้าใจใช่ไหมใช่เข้าใจ สู้